นี่แหละค่ะถือว่าเป็นเพลงที่คุ้นหูมากๆเลยนะคะกระเป๋าแบนแฟนทิ้งจากเสียงร้องของเอกราชสุวรรณภูมิค่ะยังคงอยู่ในลิสต์เพลงโปรดของใครหลายคนซึ่งหากย้อนกลับไป20ปีที่แล้วนะคะเมื่อปี2543เพลงนี้จะถูกนำไปเปิดและร้องตามกันทั่วประเทศค่ะพร้อมสร้างชื่อให้เอกราชกลายเป็นนักร้องดังชั่วข้ามคืนพร้อมมีงานรุมชื่อเสียงก็รุมทำให้เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ทันระวังในการใช้ชีวิตด้วยการใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะเปลี่ยนรถมาแล้วกว่า30คันลงทุนทำธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยก็มากมายค่ะก่อนจะเจ๊งไปจนตอนนี้นะคะพอได้กลับมาร้องเพลงในสังกัด 4S แบบสัญญาใจเจ้าตัวก็บอกว่ามีงานร้องเพลงอีกครั้งพร้อมเล่าว่าที่ผ่านมาถือว่าเป็นบทเรียนในชีวิตค่ะเห็นเพียงโฮมเปล่าใจช่วงกระเป๋าแบรนด์ดังที่มีงานคืนนึงไม่ต่ำกว่า2ถึง3งานพี่ก็ได้เงินวันหนึ่งแสนกว่าสองแสนทีเนี้ยคนบ้านนอกคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นหมื่นไม่เคยเงินเห็นเงินแสนไม่เคยเห็นเงินล้านนะครับพอได้มาปุ๊บอยากจะซื้อนั่นอยากจะซื้อตรงนี้อยากจะเปิดร้านอาหารพอหลังจากนั้นผมก็ไม่มีเวลาไปดูร้านผมก็ให้พี่น้องนี่แหละแล้วก็เพื่อนเนี่ยมาดูแลก็ตั้งแต่ดูแลก็ขาดทุนมาตลอดขาดทุนมาตลอดด้วยเศรษฐกิจช่วงนั้นเป็นช่วงของสบู่แตกพอดีจนแบบขาดทุนทำไป2ปีกว่าๆ3ปีขาดทุนไป2ล้านพี่ก็ที่เป็นคนชอบรถชอบรถขับอ่ะพี่เปลี่ยนรถจนโอ้ยจนว่าเล่นหนูโดยที่ไม่คิดอะไรตอนนั้นน่ะคิดแบบคึกขนองเขาเรียกว่าอะไรนะคึกขนองพี่ก็เลยอยากจะเตือนสติน้องๆที่เป็นนักร้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้ามีนะต้องเก็บฝากไว้ไม่งั้นก็ซื้ออะไรไว้สักอย่างก็ได้คือทุกวันนี้พี่จะเสียดายมาโดยที่ช่วงนั้นเราเงินเฟ้อมันใช้จ่ายโดยที่ไม่ระวังค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนที่สุดเลยขอบคุณมากค่ะพี่เอกราชขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะทุกท่าน